สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังชมอยู่ในไลฟ์ค่ะหรือว่าชมผ่านช่องทาง YouTube ย้อนหลังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Mom Talk ค่ะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะพี่ตั๋งไปไหนนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนค่ะแยม Mom and Me นะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการแทนคุณตั๋ง Mom and Me นั่นเองค่ะแต่ว่าคอนเซปต์รายการก็ยังคงความเข้มข้นเหมือนเดิมเลยนะคะนั่นก็คือทุกๆ EP เนี่ยเราก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญนะคะที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ชื่อดังทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงเสียงจริงมาเองด้วยนะคะซึ่ง EP นี้นะคะเป็น EP ที่13แล้วนะคะแล้วก็ EP นี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณแม่นะคะที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมคลอดปุ๊บน้ำนมไม่มาสักทีนะคะต้องชมใน EP นี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเจอกับเจ้าของแบรนด์กันเลยดีกว่านะคะเป็นแบรนด์ลินอะไรนะคะลินแมรี่นะคะก็ขอต้อนรับค่ะคุณเอค่ะตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนอื่นถามหน่อยว่าคือมีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะถึงสร้างเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมาก็จริงๆแล้วค่ะก่อนหน้านี้ค่ะตอนมีลูกคนแรกค่ะมีปัญหาเรื่องของการน้ำนมไม่พอนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเรายังเป็นแม่ที่ทำงานไปด้วยแล้วพอถึงจุดนึงอะค่ะน้ำนมมันก็หายไปถ้าตอนนั้นเนี่ยเอก็พยายามหาอาหารไม่รู้น้ำนมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นักก็คือตอนเช้าเราปั๊มนมให้ลูกปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกกินตอนกลางคืนแล้วพอปั๊มกลางคืนก็ให้กินตอนเช้าคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ3เดือนสุดท้ายคือเราตั้งใจจะให้นมลูกอย่างน้อย1ปีใช่ไหมคะจนถึง3เดือนสุดท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันถึงได้แบบน้อยนิดน้อยนิดขนาดนี้แล้วมันก็เครียดกดดันคือแบบเราทำงานก็ต้องรีบกลับบ้านอะไรตอนเช้าก็ต้องปั๊มคือมันคือความเครียดที่ลูกเราจะแบบไม่ได้กินนมถ้าเรากลับไม่ทันเขาจะไม่มีนมกินแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความทุกข์ใจอย่างหนึ่งใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนต้องเจอปัญหานี้ใช่ใช่เพราะว่าเราถ้าแม่ทำงานเราต้องมีสต็อกเผื่อให้เขาอยู่แล้วตอนนั้นคือเขากินเก่งสต็อกเกลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงลูกคนที่สองเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ออกมาดูแลลูกเต็มตัวแล้วเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเพิ่มน้ำนมโดยตรงแล้วมีประสบการณ์แล้วคนแรกน้ำนมมาน้อยใช่มาน้อยมาโอ๊ยคนที่2มาปุ๊บจัดเลยค่ะก็เริ่มพัฒนาสูตรตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะพอเรารู้ตั้งครรภ์คนที่2ปุ๊บเราก็เริ่มไปหาสูตรหาโรงงานที่รู้สึกว่ามีมาตรฐานนี้ในการที่จะทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะใช่อันนี้คือจุดเริ่มต้นของรีวแมรี่ของเรารีวแมรี่แต่รู้สึกว่ามีหลายอย่างนอกจากน้ำนมก็มีใช่ค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์เด็กนะคะที่เราเห็นก็จะมีโฟมนะคะแล้วก็มีบาล์มนะคะแล้วก็มีตัวใหม่ที่ออกมาล่าสุดก็คือโลชั่นนะคะของเราเนี่ยจะเน้นทั้งหมดเลยก็คือจะเน้นว่าสารก่อภูมิแพ้เนี่ยเราจะต้องไม่มีนะคะคือจะเริ่มต้นตั้งแต่น้ำนมแม่เลยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นพอมาถึงเด็กอาบน้ำน้องเริ่มดูแลตัวเองใช้บาล์มหรือว่าใช้โลชั่นก็ต้องไม่มีสารก่อภูมิแพ้เช่นกันอันนี้คือไอเดียหลักของเรางั้นเดี๋ยวดูที่ตัวแรกก่อนอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ายังเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนมเหมือนกันแล้วก็คือเราก็ต้องรู้นะเนาะว่าตอนคลอดเนี่ยจะมีน้ำนมไหมแต่คือถ้าเกิดว่าคนทำงานอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ค่อยออกใช่ไหมน้ำนมใช่เพราะว่าบางทีเวลาที่เราไปทำงานนะคะนึกถึงว่าบางทีเรามีงานกระทันหันเข้ามารอบที่เราจะต้องปั๊มนมดังนั้นมันจะต้องหายไปอยู่แล้วปกติเราต้องปั๊ม 3-4 ชั่วโมงไงคะแต่พอมาทำงานปุ๊บมีงานเข้ามางานด่วนเราไปปั๊มไม่ได้ทำให้เราต้องยืดเวลาล่วงเลยออกไปเพราะยืดออกไปปุ๊บร่างกายก็เข้าใจไปแล้วว่าอ้าวเราต้องการน้ำนมน้อยลงมันก็ไม่ผลิตก็ผลิตลดลงอ๋อถูกต้องค่ะคือการปั๊มนมต้องมีวินัยอย่างนึงอะค่ะแต่ตัวเนี้ยค่ะช่วยได้ลิวแมรี่เนี่ยค่ะคือคุณแม่อาจจะตกรอบบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะแต่ยังคงมีการปั๊มมีการกระตุ้นอยู่น้ำนมก็ยังคงมาก็คือตัวนี้2ตัวนี้ค่ะใช่ค่ะมี2รสชาติใช่ค่ะเรามี2รสชาติค่ะก็จะมีรสที่คุณแยมจับจะเป็นรสเมลอนทับทิมนะคะใช่ค่ะกล้องไหนเอ่ยกล้องนี้ค่ะเมลอนทับทิมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรสอีกอันนึงก็จะเป็นรสองุ่นโกจิเบอร์รี่องุ่นโกจิเบอร์รี่ใช่ค่ะเดี๋ยวดูโอ้ส่วนผสมเยอะมากเลยนะคะใช่ใช่สารสกัดเราจัดเต็มให้เลยค่ะไม่มีการกักนะคะมีที่เด่นๆอะไรมั้งคะบอกคุณผู้ชมนิดนึงอันนี้ค่ะจะเป็นสารสกัดนะคะก็จะมีจากสารสกัดจากเมลอนสารสกัดจากทับทิมนะคะสารสกัดจากบรอกโคลีนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนคอลลาเจนที่เราเลือกใช้เป็นคอลลาเจนจากปลาแหนมจืดนะคะไม่ได้มาจากปลาทะเลนะคะเพื่อเลี่ยงการสารก่อภูมิแพ้นะคะส่วนใหญ่นี่สารก่อภูมิแพ้เนี่ยจะมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่สารก่อภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกถั่วนะคะ แล้วก็พวกแป้งหรือว่าเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนี่นะคะก็คือเราก็จะเลี่ยงไปเลยอย่างเช่นอะลิซิตินนะคะเราใช้จากน้ำมันดอกทานตะวันเราจะไม่ได้ใช้จากถั่วเหลืองนะ
นะคะเพราะเราหลีกเลี่ยงว่ากินไปแล้วเนี่ยบางทีน้ำนมแม่เนี่ยมันผ่านไปถึงลูกใช่ไหมครับพอลูกทานเข้าไปเนี่ยก็อาจจะรับสารก่อภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็คือถ้าอยากจะให้ลูกคือลดอัตราการเสี่ยงใช่ถูกต้องค่ะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็เริ่มจากน้ำนมแม่ก่อนใช่เริ่มจากน้ำนมแม่เลยคือของเราเนี่ยไม่ได้ช่วยบำรุงลูกอย่างเดียวนะคะเรายังช่วยในเรื่องของการแบบว่าบำรุงร่างกายคุณแม่ด้วยนะคะแล้วมีสารสกัดบล็อกโคลี่นะคะซึ่งมีซัลโฟเรเฟนสูงซัลโฟเรเฟนเนี่ยช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะให้กับร่างกายของคุณแม่นะคะคุณแม่ภูมิก็ต้องลดลงอยู่แล้วใช่ไหมมีการเสียเลือดมีการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะบำรุงร่างกายพี่อีกใช่ใช่แล้วเราก็จะมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะที่ช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดทำให้ระบบไหลเวียนเลือดคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมีโกจิโบลี่ด้วยใช่ใช่โกจิโบลี่ก็ช่วยบำรุงผิวพรรณสายตาอะไรก็คือกล่องเดียวเนี่ยคุณแม่จะได้ทั้งในเรื่องของเพิ่มน้ำนมนะคะแล้วลดอาการอ่อนเพลียได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเรามีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มีหลายอย่างมากที่ใส่เข้าไปแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่น้ำนมเยอะอยู่แล้วยิ่งดื่มก็ยิ่งดีเลยใช่ไหมเพราะว่าใช่เพราะว่ามาช่วยบำรุงร่างกายด้วยชีวิตคุณแม่จะต้องอ่อนเพลียใช่คือคุณแม่บางคนนะคะมีน้ำนมแม่ต้องบอกก่อนน้ำนมแม่เนี่ยบางคนมีเยอะก็จริงแต่เอาไม่ออกเพราะว่าเต้านมอาจจะเกิดอาการตันได้อันนี้ก็ช่วยด้วยหรอช่วยค่ะคือปกติถ้าเกิดคุณแม่ที่ให้น้ำนมเขาจะรู้เลยว่าของมันของท่อหรือเบเกอรี่เนี่ยจะทานมากๆเนี่ยไม่ค่อยได้พอทานปุ๊บเต้านมจะตันพอตันเสร็จปุ๊บเอาน้ำนมไม่ออกมันก็จะขัดพอขัดมากๆเขาก็ต้องไปพบคุณหมอมันจะปวดใช่ค่ะแต่ตรงนี้ช่วยได้เลยเคลียร์ได้เลยคือเราสามารถทานอาหารได้ปกตินะคะไม่ต้องหลีกเลี่ยงแบบอาหารแบบว่าของท่อหรืออะไรต่างๆที่เราดีต่อใจคุณแม่น่ะงั้นถามนี้หน่อยถ้าเกิดว่าคุณพ่ออยากจะดื่มด้วยได้เลยค่ะได้เลยเพราะนี่ส่วนตัวแต่นี่ก็ทานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันช่วยเรื่องลดอาการอ่อนเพลียค่ะอย่างที่บอกคือคุณพ่อทานเนี่ยบางทีคุณพ่อช่วงแบบคลอดน้องใหม่ๆนะคุณพ่อก็ต้องช่วยเลี้ยงน้องใช่ไหมบางทีก็พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยค่ะแฟนเองเขาก็ชงทานนะคะพอชงทานเสร็จเขาบอกโอ้มันเฟรชจริงๆคือเราสามารถมีพลังในการดูแลลูกได้มันอย่างไม่น่าเชื่อจริงอันนี้ในเป็นรูปแบบเป็นผงนะคะใช่ค่ะเราเป็นรูปแบบผงชงดื่มนะคะเราจะแล้วอย่างนี้ในซองแบบนี้หนึ่งกล่องนี้มีกี่ซองอะคะหนึ่งกล่องก็คือ7 ซองค่ะ7 ซองอ๋อ1 อาทิตย์ใช่1 อาทิตย์ค่ะวันละ1 ซองแต่ถ้าเกิดคุณแม่ที่แบบน้ำนมน้อยเราก็แนะนำวันละ2 ซองนะคะเช้า1 เย็น 1ก่อนอาหารแล้วอย่างนี้ย้ำถามหน่อยว่าระหว่างที่เป็นแคปซูลอะกับแบบผงอะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะก็คือของเราเนี่ยต้องบอกว่าของเราเนี่ย1 ซองนะคะค่ะ15 กรัมก็คือ 15,000 มิลลิกรัมนะคะที่อยู่ในซองนี้นะคะบรรจุสารสกัดอัดเต็มเข้มข้นขนาดนี้15,000 มิลลิกรัมใช่ถูกต้องค่ะแต่ในแบบแคปซูลเนี่ย1 เม็ดจะใส่ได้แค่ประมาณ500มิลลิกรัมดังนั้นเทียบเท่าประมาณ30แคปซูลนะคะปริมาณสารสกัดที่อยู่ในนี้ของเราและเราให้แบบจัดเต็มให้แบบอย่างที่เห็นนะคะหลังกล่องประมาณ20กว่าตัวขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะมีความรู้ใหม่นะเพราะว่าถ้าเกิดความเข้าใจคือไม่ต้องกินบ่อยหลายหลายเม็ดมันเหมือนกับว่าเราได้รับสารอาหารเยอะมากจริงๆไม่ใช่500มิลลิกรัมใช่500มิลลิกรัมค่ะมันแค่นิดแต่นี้เท่าไหร่นะ 15,000 ใช่มิลลิกรัมเยอะมากใช่ก็คือกินเป็นผงเนี่ยถ้าคือถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นคอลลาเจนอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ดูดซึมร่างกายได้ดีด้วยใช่ค่ะตอนนี้คือช่วยในเรื่องของการดูดซึมจะดูดซึมได้ไวกว่านะคะแนะนำกินตอนท้องว่างนะคะชงดื่มได้เลยมันจะเหมือนน้ำผลไม้แบบรสชาติกินแล้วแบบสดชื่นน่ะคุณแม่ทุกคนที่กินของเราก็คือชื่นชอบเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากอันนี้มีแก้วไวน์ก็คือจะให้เราชิมใช่ไหมใช่ อันนี้คืออยากชิมมากค่ะรอแล้วค่ะ ต้องชงยังไงคะต้องใช้น้ำร้อนหรือเปล่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนไม่แนะนำให้ใช้น้ำร้อนนะคะเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยมันจะทำให้สารสกัดที่อยู่ในเนี่ยค่ะมันสลายตัวไปแนะนำให้ใช้น้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นน้ำเย็นได้เลยนะคะน้ำเย็นก็ยิ่งแบบสดชื่นเลยนะใช่น้ำเย็นสดชื่นมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณแม่บางท่านช่วงแรกเขารู้สึกว่าแบบเดือนแรกยังไม่อยากกินน้ำเย็นอะไรเงี้ยก็สามารถทานแบบว่าเป็นน้ำธรรมดาได้ค่ะชงได้หมดเลยอุ้ยแต่ยังชอบแบบนี้แบบมันพกพาไปต่างจังหวัดเงี้ยใช่มันพกพาง่ายมากเดี๋ยวเราจะลองชงอันนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่ลองชิมน้ำประมาณ150 มล. นะคะประมาณเอาแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็คนแบบนี้ค่ะคนอันนี้สีส้มก็จะเป็นเมลอนทับทิมนะคะแต่ดูมันละลายไวมากใช่ค่ะหอมด้วยหอมมากหอมเหมือนวุ้นเยลลี่ที่ตอนเด็กๆเราทานอะคืออันนี้สโลแกนของเราคือดื่มง่ายไม่ต้องฝืนนะคะคือบางอย่างบางทีแบบเราก็อยากกินอะไรที่มันดีต่อใจเนาะคุณแม่แบบเพิ่งเขานอนใหม่ๆมันเหมือนแบบได้รีเฟรชตัวเองหอมคุณพ่อก็เนี่ยค่ะชอบมาแอบกินเรื่อยเพราะว่าบอกว่าอร่อยแล้วก็กินแล้วก็รู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียด้วยหอมอ่ะ
ฝั่งนี้เป็นรสเมลอนอันนี้เป็นองุ่นโกจิเบอร์รี่ค่ะเมลอนทับทิมอันนี้โกจิเบอร์รี่ทั้ง2อันสรรพคุณเหมือนกันเลยนะคะแต่แตกต่างกันที่รสชาติเนาะถ้าเกิดเป็นเมลอนทับทิมเนี่ยก็จะหอมหวานละมุนแต่ถ้าเกิดองุ่นโกจิเบอร์รี่ก็จะแบบอมเปรี้ยวอมหวานสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าแม่ชอบแบบไหนคืออยากจะให้ทุกท่านได้กลิ่นมากเลยใช่จะแบบนี่ใส่น้ำโอเคได้แล้วค่ะอันนี้คือเห็นภาพเอานะคะถ้าใครสนใจก็ที่นี่ค่ะเรียนเชิญเลยยำอยากชิมรสไหนก่อนอุ๊ยมันหอมทั้งคู่เลยนะยำขอยัดได้เมลอนทับทิมอุ๊ยนี่หอมอ่ะหอมแบบกลิ่นเมลอนนี่ออกมาเลยใช่ค่ะอุ๊ยหอมมันได้ยินเสียงอยู่นะคะเพราะเราใส่จัดเต็มมากค่ะอยากชิมไหมคะท่านผู้ชมหอมมากค่ะอันนี้โกจิเบอร์รี่อุ้ยยำชอบกลิ่นเมลอนหอมมากได้เลยค่ะลองชิมดูค่ะรสชาติลองชิมเลยนะคะได้เลยค่ะนี่แก้วใหญ่มาเริ่มเลยใช่อยากจะแบ่งให้ทุกคนชิมมากเลยค่ะทุกคนใจเย็นนะคะนั่งอยู่กันอร่อยไหมคะคิดว่าจะมีแค่กลิ่นรสด้วยมีรสด้วยเพราะเราใส่ผงเมลอนจริงๆจะออกเปรี้ยวๆแต่มันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะใช่มันจะอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึงละมุนละมุนอมเปรี้ยวอมหวานเหมือนเราดื่มน้ำผลไม้ใช่เพราะอารมณ์มันไม่ได้คือรู้สึกว่าไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่เพื่อสุขภาพอะไรแบบนี้อย่างแบบใช่คือความคิดอย่างน้ำมันจะต้องจืดแล้วก็มีแค่กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยพอเราใส่แบบผงเมลอนจริงๆผงทับทิมจริงๆรสชาติเลยอ่ะรสชาติคือใช่เลยอ่ะคือมันเป็นดื่มตอนเช้าน่าจะดีนะดื่มตอนเช้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอีกรอบนึงก็คือก่อนนอนอร่อยอร่อยวางไว้นี่เลยค่ะไม่ต้องเก็บนะคะวางไว้นี่เลยนะคะได้ค่ะตอนนี้เป็นองุ่นอันนี้คือให้ยำชิมคนเดียวใช่ไหมใช่องุ่นโกจิเบอร์รี่ลองดูว่าเป็นยังไงได้เลยอ่ะอมเปรี้ยวอมหวานคืออย่างนี้นะคะใครที่ชอบรสชาติแบบอมเปรี้ยวมากๆเนี่ยแนะนำโกจิเบอร์รี่คือได้รสชาติแบบเบอร์รี่เลยสดชื่นสดชื่นเลยอ่ะถ้าใครชอบแบบเปรี้ยวออกอมเปรี้ยวอมหวานละมุนละมุนแนะนำเมลอนใช่หอมมากเมลอนหอมมากขายดีทั้งสองรสเลยหือแล้วคือบางคืออารมณ์ผู้หญิงอะเนาะชอบแบบรสชาติที่แบบออกเปรี้ยวๆเฟรชๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกแบบสดชื่นยังขออนุญาตวางไว้นี้ไม่ต้องเก็บนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆจิบไปตลอดการไลฟ์นี้จิบไปเรื่อยๆคือดีมากอะแล้วก็วันละ1ซองทีนี้เนี่ยถามหน่อยในเรื่องของราคาล่ะคะราคานะคะปกติอะค่ะ1กล่องเราจะ 1,290 บาทนะคะ1กล่องแต่ว่าแล้วแต่บางช่วงที่เราก็จะมีการทำโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่เราบอกสโลแกนแล้วคือน้ำนมแม่รอไม่ได้เราถึงต้องทำสูตรที่มันเข้มข้นนะคะเพราะเกิดเรายิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปน้ำนมหดไปเรื่อยถ้าเราไม่ได้รับการบำรุงที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วการกู้กลับมามันจะยากขึ้นของเราเนี่ยนะคะคือ1กล่องเรามี7ซองใช่มั้ยคะแต่เราแนะนำว่า2กล่องเนี่ย1อาทิตย์1อาทิตย์ให้คุณแม่ทานปุ๊บเช้า1เย็น1ซองเนี่ยรับรองว่าเห็นความแตกต่างแน่นอนว่าน้ำนมมันจะมาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดครบด้วยของเราเลยคือ4กล่องก็ประมาณ2อาทิตย์ในเวลา2อาทิตย์เนี่ยน้ำนมคุณคือจริงๆแล้วอะค่ะทานแค่2วันน้ำนมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะครบรสเลยก็คือ4กล่องแนะนำไหมคะว่าต้องดื่มช่วงไหนคะแนะนำดื่มตอนแรกนะคะคือก่อนนอนตื่นมาดื่มเลยท้องว่างๆค่ะแล้วแนะนำท้องว่างเพราะจะได้ดูดซึมได้ดีคือเราควรจะดื่มหลังคลอดหรือว่าอ๋อถ้าเกิดจริงๆคุณแม่สามารถดื่มได้ตั้งแต่พกไปโรงพยาบาลได้เลยค่ะเพราะตัวเองพกไปเลยนะหลังคลอดลูกวันแรกก็คือเราก็ดื่มได้เลยเพราะว่าตอนนั้นน้องก็มีนอน NICU นิดนึงเขาหายใจเร็วแล้วก็ไม่ได้เข้าเต้ากระตุ้นตั้งแต่แรกใช่ไหมคะประมาณ3วันเราก็ทานตัวนิวแมรี่เนี่ยแล้วก็ปั๊มควบคู่ไปด้วยไม่นานนะคะสต็อกนี่คือแบบตู้มากเลย 1,500 ถุงอันนี้เริ่มจากให้ตัวเองเป็นตัวทดลองก่อนใช่จะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ดิฉันอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามันโอเคเลยใช่ไหมคะใช่โอเคโอเคดีมากใช่คือน้ำนมมาต่อเนื่องตลอดเลยแล้วก็แบบไม่ได้แบบว่าหายไปอะค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราแอบเอารีวิวมานะมาให้ดูกันด้วยนะคะขอรีวิวหน่อยค่ะได้เลยนี่นะคะโอ้โหดื่มรัวๆนมตุ้มมากเนี่ยค่ะอะไรนะคุณแม่บางคนก็แบบทานมาหลายแบรนด์แล้วไม่เห็นผลหรือว่าบางคนน้ำนมน้อยใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูรีวิวเดียวก็ได้ค่ะอันนี้รีวิวเดียวเหรอคะเดี๋ยวมีรีวิวอื่นอีกโอ้นี่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยใช่1 2โอ้โหอันนี้คัดมาแค่บางส่วนนะคะอันนี้แค่คัดมานะคะถ้าอยากดูรีวิวของจริงให้เข้าไปที่เข้าไปที่เพจค่ะ Liman Baby @Liman Baby ได้เลยค่ะ
แล้วก็มีรูปภาพมีอะไรด้วยคือของแบบเนี้ยเนาะถ้าเกิดว่าคือมันต้องอยู่ที่แบบว่าสินค้าถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กจริงๆอ่ะลูกค้าจะไม่มารีวิวขนาดนี้ใช่ๆอันนี้คือรีวิวจริงหมดเลยนะคะอันนี้ค่ะหลังทานกับก่อนทานหลังทาน2วันเนี่ยค่ะจากได้แค่นั้นแล้ว2วันเหรอใช่ค่ะคือจริงๆมันแล้วแต่ร่างกายคุณแม่บางท่านด้วยนะคะบางท่านก็แบบ2วันก็โหตุ้มตามแล้วก็ตกใจคุณแม่มาเยอะขนาดนั้นเลยบางคนก็แบบอาจใช้เวลานิดนึงอาทิตย์นึงแต่ว่าเห็นผลเกือบหมดนะคะอย่างคุณแม่ท่านนี้ค่ะเค้าก็เพิ่มเยอะเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้คือมารีวิวหน้าเพจให้เราเลยทานไปกล่องเดียวเองน้ำนมเพิ่มขึ้น10ออนสิบออนใช่ไม่ใช่น้อยนะอันนี้ก็คือดื่มแล้วไม่เพียคุณแม่บอกว่าท่านนี้ประทับใจดื่มแล้วไม่เพียนะคะรู้สึกสดชื่นมีพลังในการแบบเลี้ยงน้องต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดื่มไป2กล่องก็ได้5ออนจากที่แรกคุณแม่แบบน้ำนมแบบน้อยมากไม่ถึงออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้เป็นรีวิวจริงทั้งหมดอย่างนี้ใครที่น้ำนมไม่ค่อยมาเนี่ยได้เลยค่ะได้เลยต้องรีบออเดอร์มัมแอนด์มีแล้วล่ะใช่มาเลยค่ะโอเคแล้วก็นอกจากสินค้าตัวนี้เนี่ยสำหรับคุณแม่เนี่ยมีอะไรอีกค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับน้องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นลิวบูเล่นะคะ Head to Toe Baby Foam นะคะตัวนี้ก็คือใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเนื้อโฟมนะคะอ่อนนุ่มไม่บาดผิวน้องนะคะแล้วก็ไม่แสบตานะคะอันนี้คือลองด้วยตัวเองเลยค่ะตอนทำนี่คือป้ายตาเลยต้องไม่แสบจริงๆแล้วลูกสาวแบบใช้ล้างหน้าได้แบบปกติแบบน้ำห้ามเข้าหน้าลูกสาวเนาะมีความแบบไม่ชอบน้ำกระเด็นโดนหน้าอันนี้คือใช้แล้วแบบไม่แสบตาจริงๆด้วยคุณแม่เลยหนูชอบมากแล้วก็ของเราค่ะสระผมก็ได้บางอันที่ดูโทก็จริงแต่พอสระผมปุ๊บผมเหนียวผมพันกันค่ะใช่ใช่เป็นสังกะตังเลยอันนี้ไม่ค่ะอันนี้ผมเรียบลื่นสวยงามนะคะทีนี้สารสกัดที่เราใช้เนี่ยใช้สารสกัดจากว่านหางจระเข้นะก็อย่างที่บอกนะคะของเราเป็น Head to Toe เนาะ Head to Toe Baby Foam นะคะคือใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะสระผมก็ไม่พันกันเนาะบางอัน Head to Toe สระก็จริงแต่ผมเหนียวอันนี้ไม่เหนียวค่ะเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอมาให้ดูด้วยนะคะว่าสระแล้วผมเป็นยังไงนะคะพรีเซนเตอร์ก็ลูกสาวเองเดี๋ยวลูกสาวเองใช่ค่ะเราไปชมนางแบบกันเลยค่ะใช่ค่ะนี่คือลิวบูเล่ค่ะลิวบูเล่ Head to Toe Baby Foam ใช้ทำอะไรคะเอาไว้อาบน้ำหรือว่าสระผมค่ะโอ้แล้วมันดียังไงอะคะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีสารกันเสียค่ะและจะไม่แสบตาด้วยค่ะหนูชอบใช้ไหมชอบใช้ค่ะหอมไหมคะหอมค่ะเดี๋ยวแม่จะมาสระผมกันให้โอเคขยี้หัวเลยหูฟองเยอะไหมคะเยอะค่ะลิวบูเล่นะคะสามารถขยี้ได้เป็นฟองนี้เลยนะคะแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าฟองเหล่านี้เราไม่ได้ใช้ SLES เลยนะ SLES คือสารที่ใช้ในการสระผมนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะระคายเคืองเนาะอันนี้ไม่มี SLES นะอ่อนโยนมากไม่มีสารกันเสียด้วยนะคะนี่นะคะถ้าผมไม่ทันกันเนี่ยผมอันใดยาวมากเลยอะค่ะแต่ก่อนนะคะอันใดกลัวแบบยาสระผมมากเลยเพราะมันแสบตาใช่ไหมลูกแต่ลิวบูเล่เป็นไงคะไม่แสบไม่แสบเลยชอบไหมชอบโอ้การสระผมไปเรื่องง่ายขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวหลังจากผมแห้งแล้วเรามาดูกันนะคะว่าผมน้องอันน่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนี่นะคะหลังจากเราสระผมเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือลูกค่ะน้องกี่ขวบคะน้องอันดาห้าขวบน้องอันดาค่ะห้าขวบพูดได้ขนาดนี้เลยคือการแสดงออกมาใช่ค่ะแล้วเขาแบบประทับใจมากของแม่แบบชอบก็คือเราเริ่มจากคุณแม่ก่อนใช่เริ่มน้ำนมไม่มาผลิตเป็นสินค้าตัวนี้แล้วพอน้องเริ่มโตเราก็เริ่มผลิตตัวนี้ออกมาอาบน้ำให้ลูกเลยใช่ให้ลูกแล้วก็ตัวทดลองก็ลูกนะลูกเลยค่ะถ้าเกิดเวิร์กไม่เวิร์กก็ใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันเห็นผลที่ลูกไงใช่ใช่แล้วก็เลยอยากจะบอกต่อใช่จริงๆก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนากันแบบหลายสูตรมากเลยค่ะจนกว่าจะได้รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันที่สุดของเราแล้วเพราะมันไม่ได้ง่ายๆนะกว่าจะค้นหาสูตรแต่ละสูตรออกมาใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแยมดูหน่อยมีให้เทสไหมคะมีค่ะไปเทสได้เลยอันนี้คือส่วนผสมอะไรมากคะมีหลายอย่างเราก็จะมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะสารสกัดจากต้นตะบองเพชรนะคะสารสกัดจากรากชะเอมเทศนะคะซึ่งสารสกัดต่างๆเหล่านี้มันช่วยในเรื่องของการอาการลดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็ลดอาการแพ้แล้วของเราเนี่ยใช้แล้วผิวไม่แห้งนะคะชุ่มชื้นตลอดวันเพราะว่าเราใช้สารสกัดจากโมเลกุลของน้ำตาลนะคะที่ช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้ในผิวหนังผิวเด็กเนี่ยคือผิวเด็กเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าผิวเขายังไม่ค่อยแข็งแรงยิ่งออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆเนี่ยพอเจอมลภาวะข้างนอกเนี่ยพอมาสักสองสามเดือนน้องจะเริ่มมีผื่นแพ้เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องเจอนะคะนี่ออกมาเป็นฟองนะจ
ทีนี้พอเราเจอตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วยลดความชื้นเอาไว้นะคะถ้าผิวชุ่มชื้นเนี่ยสังเกตถ้าผิวชื้นเวลาที่เรากรีดปุ๊บมันจะไม่เป็นรอยขุยๆขึ้นนั่นหมายถึงว่าผิวเราได้ถูกความชุ่มชื้นเคลือบเอาไว้นะคะการที่จะเจอมลภาวะต่างๆก็เป็นเรื่องยากหอมมากใช่แล้วก็อันนี้ก็ไม่ไร้สารกรอกภูมิแพ้เหมือนกันน้ำหอมที่เราใช้เป็นน้ำหอมที่เกรดอะลเจนฟรีนะคะอะลเจนฟรีก็คืออะลเจนคือสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ที่อยู่ในน้ำหอมต่างๆใช่ค่ะที่ของอีฟ่าค่ะเขาจะมีประมาณ 28-29 ชนิดซึ่งตัวนี้เราคัดเกรดมาแล้วว่าตัวนี้คือเราใช้น้ำหอมตัวที่ปราศจากสารกรอกภูมิแพ้ทั้งหมดแล้วก็ผ่านการทดสอบจากผ่านทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังค่ะผลิตภัณฑ์เด็กของเราทุกตัวนะคะเราจะผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังทุกตัวนะคะเป็นทีมของแพทย์ผิวหนังมสวนะคะแพทย์ผิวหนังโดยตรงเลยกลิ่นหอมละมุนมากใช่กลิ่นหอมอ่อนๆที่ทุกคนชื่นชอบใช้ตั้งแต่เด็กน้องกี่ขวบอะแรกเกิดค่ะเพราะลูกชายเนี่ยใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยใช้ตัวนี้มาตลอดมีอยู่ช่วงนึงคุณยามคือเราอะตอนนั้นอะเรายังไม่ได้ออกตัวนี้ออกมาแต่ว่าน้องคลอดออกมาก่อนใช่ไหมเราก็เอาตัวทดลองของเราอะมาใช้แต่ว่าสูตรเนี้ยคือสูตรที่เราโอเคแล้วแหละเรากำลังจดแจ้งเรียบร้อยแล้วตอนนั้นแล้วเรารอคิวที่ทางโรงงานจะผลิตอยู่แล้วตอนนั้นตัวที่เราเอามาใช้ที่บ้านนะคะแซมเปิลมันหมดแล้วเราก็ไปซื้ออันอื่นมาใช้ที่ว่าเป็นออร์แกนิกปรากฏว่าใช้ปุ๊บลูกผื่นขึ้นเหอทั้งตัวเลยนั่นก็คือแบบไปจุดนุ่มต้นว่าอุ๊ยงั้นลูกเราคงไปใช้อันอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าลูกชายคนที่สองอะค่ะเขาผิวแพ้ง่ายมากอ๋อยามเข้าใจว่าออร์แกนิกก็คือไม่น่าจะแพ้แต่บางอย่างออร์แกนิกก็จริงแต่ว่ามันจะมีสารที่ก่อภูมิแพ้ก็มีใช่ใช่อันนี้เราออร์แกนิกเราหลีกเลี่ยงด้วยอันนี้ก็คือใส่ใจมากจริงอ่ะใช่พัฒนามาเพราะว่าเริ่มจากลูกของคุณเอเนี่ยแพ้อะไรที่เป็นออร์แกนิกสินค้าตัวนึงเป็นออร์แกนิกใช่ก็เลยเริ่มคัดเลยว่าสารตัวไหนที่ทำให้ลูกฉันแพ้ใช่แล้วก็คัดแล้วบวกกับตัวเองเนี่ยเคยเป็นไอดีผลิตเครื่องสำอางมาก่อนค่ะเคยอยู่ในไอดีมาก่อนแล้วก็เลยพอจะมีความรู้เรื่องส่วนผสมต่างๆบ้างว่าแบบอันไหนยังไงเราก็มีการโคกับโรงงานนะคะแล้วก็ขอสารสกัดดูโดยตรงเลยว่าที่มาของผู้ผลิตแต่ละอันเนี่ยแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเอกสารใช่อุ้ยละเอียดมากใช่ใช่อุ้ยนี่ไม่ใช่เล่นๆนะกว่าจะได้อันนี้มาเนี่ยนานมากค่ะต้องถามทีมงานได้ค่ะไปโรงงานกันหลายรอบมากในการแบบว่าที่กว่าเราจะได้สูตรที่เราแบบโอเคที่สุดสารสกัดแบบสั่งมาเองอะไรอย่างเงี้ยสั่งสารสกัดเองให้โรงงานทำอะไรอย่างเงี้ยใช่มีรูปน่ารักด้วยประวันประวันเบลูก้าค่ะอันนี้คือใครตั้งชื่ออันนี้คือเราทำเพื่อเราแบบอยากส่งเสริมนะคะการเรียนรู้ของน้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะให้เขารู้สึกว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็ชอบตัวการ์ตูนนะเนาะบางทีเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบอาบน้ำแต่ เดี๋ยวไปอาบน้ำกับพี่เวลูก้านะพี่เวลูก้าอาบน้ำพี่หนูอะไรเงี้ยลูกก็จะรู้สึกมันสนุกอ่ะ เขารู้สึกอยากเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเลือกเป็นเนื้อฟองโฟมแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เขาสามารถกดได้ตัวเองเนาะ เวลาฟอกหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหลเข้าตามันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเขาแฮปปี้กับการที่อาบน้ำมันง่ายแล้วคุณแม่ก็สบายด้วยไม่ต้องแบบลูกก็เป็นการสอนลงในตัวว่าไปอาบน้ำกับพี่เวลูก้าซะอะไรเงี้ยใช่ซึ่งนี่ก็แบบเวิร์กกับบ้านเรามากใช่ค่ะเชื่อค่ะทุกอย่างทดสอบโดยตัวเองแล้วก็ลูกใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็คือจะไม่ผลิตออกมาไม่ผลิตค่ะใช่จนกว่าจะได้เนี่ยขนาดถามหน่อยว่าขนาดเนี่ยผ่านมากี่ขั้นตอนคือโอ้ตัวนี้ก็ตัวนี้กว่าจะได้มาก็เป็นปีเหมือนกันนะคะกว่าเราจะได้มาก็ประมาณ10กว่าสูตรได้กว่าจะได้มาใช่ค่ะยากมากๆไม่ใช่ง่ายนะการทำแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยไม่ใช่แบบฉันอยากทำแบรนด์อันนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งผลิตปุ๊บได้เลยไม่คุยต้องขอคุยต้องขอดูส่วนผสมอะไรทุกอย่างค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเคยอยู่ตรงนั้นมาเราก็รู้ว่ามันสามารถเลือกเกรดได้อะเนาะส่วนผสมเนี่ยเราอยากจะได้แบบไหนก็คือแต่ก็ราคาก็ตามคุณภาพนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นนำเข้าแล้วก็มีใบรับรองทุกอันถ้าฟังอย่างนี้คือยังเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่ากว่าจะได้มา กว่าจะได้ใบเซอร์กว่าจะได้คือทุกอย่างอ่ะทุกขั้นตอนอ่ะใช่เนาะแล้วก็โอเคหอมมากมีตีกันแล้วระหว่างกลิ่นอันนี้โกจิเบอร์รี่กับอันนี้ตีกันแล้วแล้วก็มีเดี๋ยวเราลองดูรีวิวมีรีวิวจากน้องทางบ้านที่ฝากมานะคะเด็กๆที่ชื่นชอบนี่อันนี้ฟองนุ่มละเอียดไม่ต้องกลัวแสบตาไหมคะมันฟองมันจะไม่ได้ไหลลงมาค่ะคุณแยมคือน้องก็สระผมแบบบางคนไม่ต้องรีบล้างออกเลยอะไรเงี้ยเขายังสามารถสนุกมีจินตนาการกับการอาบน้ำของเขาได้นานขึ้นใช่ใช่เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่กล้าอาบน้ำใช่เพราะว่ากลัวไงกลัวเข้าตาเคยมีประวัติเหมือนกันตอนเด็กคืออาบน้ำแล้วมันเข้าตามันแสบตาตาแดงเงี้ยใช่ค่ะ
อันนี้ก็คือเด็กๆนะคะสามารถอาบน้ำได้ด้วยตัวเองเล่นสนุกสนานกันอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาการเรียนรู้ของน้องด้วยค่ะได้รู้ช่วงอายุเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นรีวิวส่วนใหญ่เด็กๆจะบอกว่ากลิ่นหอมแล้วก็โฟมนุ่มมากแล้วก็ไม่แสบตาผู้ใหญ่ยังชอบ กลิ่นหอมกลิ่นมันแบบกลิ่นมันละมุนแล้วก็กลิ่นมันรู้สึกสะอาดอ่ะใช่กลิ่นละมุนละไมค่ะหอมมากมีแต่ของหอมทั้งนั้นเลยตรงเนี้ย จิบสักรอบนึงนะคะได้โอ้สดชื่นใช่ไหมคะใช่มันชุ่มคอใช่มันชุ่มคอมันเป็นน้ำผลไม้อ่ะคือยังชอบอยู่แล้วด้วยอะไรที่แบบเป็นน้ำผลไม้แล้วยิ่งแบบผู้หญิงก็ชอบหมดเนาะใช่มามีเสียงละเรามาต่อกันที่สินค้าตัวไหนดีคะมีหลายแต่มันก็จะเป็นเนี่ยค่ะบาล์มค่ะตัวนี้ค่ะบาล์มอันนี้คือหลายๆคนจะถามว่าคือตัวอะไรนะคะใช่อันนี้ก็คือเกโก้เกโก้ใช่ค่ะก็คือตัวบาล์มตัวนี้ของเรานะคะริบูเล่โอเมก้าเบบี้ริชบาล์มตัวนี้นะคะเป็นบาล์มที่เรียกว่าหลักสรรพคุณมากเลยนะคะช่วยแบบว่าเวลาที่เราโดนยุงกัดหรือแพ้ยุงนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแพ้น้ำลายตัวเองเวลาเด็กบางทีทานนมเนาะแล้วแบบน้ำนมอ่ะเราก็สามารถเอาทาเคลือบที่แก้มไว้ได้อันนี้สามารถทาหน้าได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยทาหน้าแล้วทาตัวแล้วทาหน้าได้ไหมทาได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ตั้งแต่แรกเกิดเหมือนกันทำไมต้องเป็นเกโก้คะเป็นเกโก้หลายคนสงสัยแน่ๆหนูสงสัยมากอ๋อใช่ใช่มีคนสงสัยเยอะมากว่าทำไมถึงเลือกเป็นเกโก้เราจะมาเคลียร์ตรงนี้เลยค่ะที่เราเลือกเป็นเกโก้เนี่ยเพราะเกโก้คือแบบว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะรู้จักค่ะตัวกระตุ้นในค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสีเหลืองนะคะก็มีความโดดเด่นน่ารักเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเกโก้ตัวหนึ่งก็คือเหมือนแบบกินแมลงอะไรเงี้ยก็เหมือนช่วยปัดอ๋อปัดแมลงปัดแมลงช่วยป้องกันเขาโอ้โหโดนยุงกัดบาร์มเลยพี่เกโก้ช่วยนะให้บาร์มพี่เกโก้ช่วยไหมคะลูกอะไรเงี้ยก็คือเราสร้างสตอรี่ใช่เพราะบางทีเด็กๆบางคนนะเขาจะไม่ค่อยอยากทาอะไรแบบนี้ค่ะด้วยบางทีด้วยกลิ่นด้วยสีด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นยาปฏิบัติเดี๋ยวให้พี่เกโก้เขาช่วยไหมเดี๋ยวหนูจะได้หายคันอะไรเงี้ยคือมันเวิร์กมากค่ะเว้ยนี่เป็นเทคนิคที่ดีมากใช่ใช่ก็คือเราแบบเราเหมือนแบบอยากจะช่วยสื่อการเรียนรู้ให้กับน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอ่ะใช้ตัวนี้แล้วก็ได้ผลนะคะเด็กๆหลายๆคนที่ไม่ยอมทาเนี่ยเป็นลูกเพื่อนๆเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยพอใช้อันนี้แล้วปุ๊บน้องแบบยอมทาแบบจะหาแต่พี่บามเกโก้สีเหลืองอ่ะบามเกโก้สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ช่วยเด็กๆได้เหมือนกันนะคะอันนี้คุณยามอยากลองเทสเนื้อมั้ยคะได้ค่ะเดี๋ยวบีบให้ตัวนี้นะคะหอมอีกแล้วใช่ตัวนี้นะคะเราไม่ได้ใส่น้ำหอมนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะอ๋อใช่มันกลิ่นตัวนี้นะคะไม่มีสารกันเสียนะคะไม่มีสเตียรอยด์นะคะแล้วก็ใช้น้ำมันจากธรรมชาติไม่มีน้ำหอมนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันเลยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะมีสารเคมีไหมแล้วผิวใช้แล้วผิวน้องจะคล้ำลงไหมไม่นะคะสามารถทาก้นก็ได้แม้กระทั่งเวลาที่หกล้มหัวนูทาหน้าทาได้ใกล้ๆดวงตาอะไรเงี้ยแบบบางทีได้ค่ะได้หมดเลยได้ค่ะคือแบบหรือว่าสิวอักเสบเงี้ยเราก็สามารถแต้มได้เพราะตัวนี้มันมีสมุนไพรที่ช่วยลดอาการอักเสบได้ดีเป็นสมุนไพรด้วยใช่ค่ะหลายอย่างมากตัวนี้จะสังเกตว่าจะมีคำว่าโอเมก้าใช่ไหมคะใช่โอเมก้าคืออะไรโอเมก้าก็คือโอเมก้า369เนาะที่เราใส่ลงไปอะค่ะจะเป็นโอเมก้าที่มาจากแบคเทอเรนนะคะมาจากพืชซึ่งโอเมก้าตัวนี้มันเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งอะค่ะซึ่งมันมีองค์ประกอบคล้ายกับเซรามายในผิวหนังของเราพอเราใส่เข้าไปเราเหมือนไปเติมเต็มคือปกติผิวเด็กเนี่ยเซรามายเขายังสร้างไม่เต็มที่หรือแม้ทั้งผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ตามบางทีแบบพักผ่อนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยเนาะการที่พอมีเซรามายปุ๊บเนี่ยมันทำให้โครงสร้างผิวหนังเราแข็งแรงถ้าไม่มีมันก็จะยุบตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่โครงสร้างผิวหนังไม่แข็งแรงเนี่ยคือจริงๆแล้วผิวหนังมันเป็นสารก่อภูมิแพ้มันเป็นบริเวณที่รับสารก่อภูมิแพ้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะถ้าเกิดโครงสร้างผิวหนังเราไม่ดีสารก่อภูมิแพ้ทั้งอย่างมันก็จะเล็ดรอดเข้าไปได้ง่ายตรงนี้เราก็เลยเป็นการเติมโอเมก้าลงไปเฉพาะจุดเลยสมมติว่าตรงนี้โยนยุงกัดแล้วก็เติมลงไปทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดอาการคันตรงนี้คือหยุดคันได้ดีมากปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทั่วไปอะค่ะเราทาปุ๊บยุงกัดปุ๊บเราคันเราเกาพอเกาเสร็จมันจะเป็นแผลใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่แต่ตัวนี้พอทาปุ๊บมันจะหยุดคันพอหยุดคันเราก็ไม่เกาพอเราไม่เกาเราก็ไม่เป็นแผลแล้วก็ไม่ทิ้งแผลเป็นใช่ยิ่งคันยิ่งเกาใช่พอเกาเสร็จคันกว่าเดิมอีกใช่เรื่องหยุดคันนี่คือแบบลูกค้าหลายคนบอกมากว่าพอใช้แล้วเฮ้ยมันหัศจรรย์มากมันหยุดคันอะพอมันหยุดคันน้องหยุดคันปุ๊บน้องก็ไม่ร้องน้องก็ไม่รำคาญใช่ไหมคะก็ไม่เกาก็ไม่ไปยุ่งกับเขาตรงนั้นก็จะไม่เป็นแผล
เด็กบางคนที่แบบแกะเกาจนแบบเป็นแผลขึ้นเต็มไปหมดเลยก็เพราะว่าเขาคันพอคันแล้วเขาต้องเกาเกาเสร็จมันก็ทิ้งรอยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของเราก็ช่วยในเรื่องของการหยุดคันแล้วบวมผื่นบวมแดงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะลดอาการบวมแดงได้ด้วยใช่ค่ะยิ่งมากเลยอะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ใช้คือผู้ใหญ่น่าจะมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มของผู้ใหญ่มีกลุ่มที่ผู้ใหญ่มาซื้อแบบแพ้ยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบไม่ได้เป็นคุณแม่แต่ว่าเป็นอะคนทำงานอะไรเงี้ยแพ้ยุงค่ะโดนยุงกัดแล้วแบบทิ้งรอยอะไรเงี้ยเขาบอกใช้แล้วดีมากเลยมันก็หยุดคันแล้วก็ไม่ทิ้งรอยเลยโอ้แต่ยังไม่ชอบที่มีรูปเนี่ยน้องเกโก้โหคือพี่อะไรนะพี่เมลูก้าใช่พี่เมลูก้านี่พี่เกโก้คือไอเดียดีมากเพราะว่าสินค้าเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเด็กบางคนแบบกลัวไงคิดว่าอันนี้คือยาแน่ๆใช่ใช่ก็เลยไม่กล้าร้องไห้งองแงไปอีกใช่กลัวเป็นยาแผลยุงไม่หายซะดีบางคนแค่พูดถึงคำว่ายาหรือหมอปุ๊บก็ร้องไห้แล้วลูกสาวแต่ก่อนนี่พูดถึงหมอปุ๊บร้องไห้เลยยังไม่ทันไปไหนเลยคำเดียวแต่พอมีพี่เกโก้ปุ๊บหยิบมาทาหยิบเลยร้องหาเลยคันปุ๊บขอพี่เกโก้เนี่ยมาช่วยหน่อยของแม่อยู่ไหนเอาของแม่มาเดี๋ยวนี้ไอเดียดีมากค่ะแล้วก็อันนี้เราก็วันนี้เราก็มีรีวิวนี่นะะมีรีวิวจากทางบ้านนะคะมาให้ดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องโดนยุงกัดนะคะตรงตาแล้วก็บอกว่าทาไปแบบไม่น่าเชื่อว่ายุบเลย20นาทีอ่ะคะใช่ค่ะ20นาทีนี้ก็20นาทีอันนี้คุณแม่เขาถ่ายมาเรียลไทม์เลยนะคะเขาบอกโดนน้องยุงกัดบ่อยมากคุณแม่เรามาดูกันเลยค่ะใช่อันนี้ก็เป็นเด็กนะคะเด็กเล็กๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะได้ใช้ได้เลยตั้งแต่แรกเกิดก็ใช้ได้เลยใช้ได้ค่ะถ่ายทาผื่นผ้าอ้อมก็ได้นะคะแพมเพิร์สอะไรเงี้ยได้หมดเพราะว่าเราไปสารออร์แกนิกค่ะนี่ก่อนใช้หลังใช้กันนะคะตอนแรกบวมตอนหลังก็ยุบค่อยๆยุบลง20นาทีนะใช่ค่ะแล้วนั้นเป็นตุ่มแล้วก็หายอันนี้ค่ะใต้ตานี่ในใต้ตาค่ะใช่หลังใช้นี่วันเดียวกันเลยนะคะผ่านกันไม่กี่นาทีเนี่ยค่ะใช่อันนี้ก็เป็นลูกชายโอ้โหใช่วันนี้เห็นได้ชัดมากอันนี้คือใช้กันตั้งแต่แบบเล็กๆเลยอันนี้เหมือนผื่นแพ้ใช่ผื่นแพ้ที่บอกว่าเด็กเล็กๆออกมาแล้วแบบผิวเขายังไม่แข็งแรงค่ะเขาก็เจออะไรนิดนึงเขาก็แพ้ใช่ไม่ได้แบบว่าคงทำผิวไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนนี่ที่แรกใช่วันนี้จะมาเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะคะตัวนี้คือโอเมก้าเป็นโลชั่นใช่ค่ะอุ๊ยปกติยังจะเจอโอเมก้า3 6 9ก็อยู่ตรงตามพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยแซลมอนแต่นี้คือเอาโอเมก้า639มาบำรุงผิวใช่ตัวเนี้ยของเราทุกตัวนะคะเราเป็นสารสกัดจากพืชหมดเลยนะเราไม่มีมาจากสัตว์เลยโอเมก้า369ของเราก็มาจากพืชผลไม้นะคะตัวนี้ก็คือโลชั่นเนี่ยคือปกติแล้วอะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเด็กและเกิดจำเป็นต้องทาโลชั่นไหมใช่เด็กแรกเกิดจะถามอยู่ใช่ทำไมต้องทาโลชั่นจำเป็นต้องทาโลชั่นความเป็นจริงแล้วต้องทาเลยค่ะคุณหมอเนี่ยบอกเลยว่าเด็กมีความจำเป็นมากที่ต้องทาโลชั่นอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วทาแบบต้องฉโลมทั่วตัวด้วยนะคะไม่พออาบน้ำเสร็จปุ๊บซับปุ๊บทาฉโลมทั้งตัวเลยตัวนี้ค่ะจะเป็นเกราะป้องกันที่ทำให้ผิวหนังเขาเนี่ยไม่เจอสารก่อภูมิแพ้ถ้าเราผิวเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวเด็กแห้งหรือผิวสากนะคะสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้นมันจะสามารถซึมผ่านเข้าไปได้ใต้ชั้นผิวหนังซึ่งนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการผิวภูมิแพ้ผิวหนังที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนเราเพิ่มเกราะป้องกันใช่ค่ะผิวตัวนี้ก็จะเป็นสารสกัดโอเมก้าที่บอกว่ามันช่วยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเสมือนเซรามายด์นะคะช่วยทำให้ผิวหนังแข็งแรงขึ้นเนี่ยค่ะตัวนี้ของเราเนี่ยเน้นว่าผิวจะต้องแข็งแรงขึ้นจากภายในนะคะเป็นเหมือนกับว่าฟื้นฟูแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบต่างๆนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากราชเอ็มเทสสารสกัดหลายๆชนิดที่ช่วยลดอาการอักเสบได้ดีตรงนี้ถ้าเห็นโอ้โหอยากให้ดูส่วนผสมคือไม่รู้จะอ่านตรงไหนอ่ะมันเยอะมากเลยตอนที่ทำนี่คือคนทำบอกเลยว่าที่ไม่พอใส่คือมันเยอะมากเพราะว่าเราแบบเราอัดแน่นนะคะทุกอย่างคือแบบเราทำให้ลูกเราใช้เองอ่ะเราก็ต้องอัดแน่นลงไปใช่ไหมคะค่ะใช่ตรงนี้ก็มีสารสกัดนะคะมีสารสกัดที่รับอีโคเซิร์ตนะคะจะเป็นวอเตอร์ลิลลี่นะคะซึ่งจะเป็นแอนตี้ไมโครเบียลคือช่วยต่อต้านพวกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่บนผิวหนังของเรานะคะอันนี้เป็นสารสกัดจากสมุนไพรจากพืชทั้งหมดนะคะที่ช่วยทำให้ผิวหนังดีขึ้นจริงอันนี้คือไม่มีสเตียรอยด์เลยนะคะไม่ต้องงงนะใช้ไปแล้วผิวจะหมองคล้ำไหมใช้แล้วอะไรไหมตัวนี้ก็ซึมซับได้เร็วไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะเราผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังนะคะมีใบเซอร์มาด้วยมีใบเซอร์มาด้วยค่ะขอ
โอเคค่ะนี่มาแล้วนะคะมีผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังนะคะโอ้ยแต่ยากนะที่จะได้ไปเซอร์ขนาดนี้ใช่เพราะนี่ก็เป็นทีมแพทย์ผิวหนังจริงๆเลยใช่ค่ะถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่ได้นะเราก็ขายไม่ได้ไม่ได้นะเราจะต้องเอาให้ผ่านให้ได้ใช่ดีเลิศสุดๆให้ได้อะไรเงี้ยทุกคนอันนี้ก็คือเราทำมันกับใช้ลูกเราใช้เองเนาะเราก็อยากให้ทุกคนส่งต่อแบบสิ่งดีๆไปให้กับพ่อแม่คนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเราลูกเราเองก็แบบบางทีเด็กแพ้ง่ายก็น่าสงสารเนาะพื้นขึ้นแล้วเขาก็คันนอนไม่ได้อะแล้วเขาก็ร้องไห้อะไรเงี้ยก็สงสารใช่แล้วเขาก็บอกเราไม่ได้ด้วยว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบพักผ่อนไม่พอแต่พอทาโลชั่นตัวนี้ปุ๊บกลางคืนก็หลับสบายผิวก็ดีอะไรเงี้ยเพราะลูกชายเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาผิวมาก่อนเราก็เลยอยากบอกต่อทุกคนใช่ใช่ค่ะอยากบอกต่อทุกคนว่าเอออันนี้ก็ทำได้ในราคาที่แบบว่าไม่ได้แพงจนเกินไปค่ะอืมค่ะยังจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเพิ่มอีกไหมคะก็เดี๋ยวต่อไปก็มีนะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ในไลน์ของเราขึ้นมาอีกหลายตัวเงี้ยก็จะเป็นอาจจะเป็นแบบว่าสเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับเด็กใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสเปรย์กันยุงซึ่งของเราเนี่ยจะเน้นกลิ่นนะคะที่มันแบบเหมาะกับเด็กนะคะกลิ่นที่ไม่ฉุนจนเกินไปถ้าแบบอย่างคุณแยมเห็นว่าทุกอย่างจะเป็นกลิ่นที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นกลิ่นที่มาจากน้ำมันธรรมชาตินะคะไม่ใช่กลิ่นที่มาจากแบบว่าสารเคมีต่างๆเพราะว่าเราเน้นว่าให้เด็กใช้บางทีเด็กเขาต้องมีเผลอแบบเอาเข้าปากอะไรบ้างเงี้ยคือมันต้องผ่านการแบบเข้าปากแบบนั้นเราต้องไม่อันตรายอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วทีนี้ยามเห็นว่าในรีวิวมีน้องอันดาใช่ค่ะคุณเอมีลูกกี่คนมีสองคนค่ะคนโตก็5ขวบครึ่งคนเล็กตอนนี้ก็ประมาณขวบครึ่งนะคะอันดาแล้วก็อลันนะคะมี2คนใช่ค่ะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายค่ะผู้ชายเด็กผู้ชายคนเมื่อกี้ที่ตาโตๆหัวโตๆนั่นแหละน้องอะไรคือลูกรีวิวด้วยทำงานนั่นแหละเด็กทุกคนค่ะแม่จับทำงานทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยมีเทคนิคการเลี้ยงลูกไหมคะน้องกี่ขวบแล้วนะคะน้อง5ขวบอะค่ะคนโต5ขวบคนโต5ขวบเข้าเรียนแล้วเข้าเรียนแล้วค่ะถ้าถามว่าเทคนิคการเลี้ยงลูกใช่ไหมคะใช่เลี้ยงยังไงก็โชว์ว่าไงดีอะปกติจะเป็นคนสอนเขาด้วยเหตุและผลนะคะปล่อยให้เขาเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะแต่เราจะสอนกันแบบความจริงเอาความจริงมาสอนกันเลยคือผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเด็กเล็กๆเขายังไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วแบบมันมหัศจรรย์มากคือเขาเข้าใจหลายๆเรื่องนะคะเราอย่างเช่นแบบเราจะไม่สอนเขาว่าแบบเอ้ยไปนะลูกเดี๋ยวแบบผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผีหลอกหรือว่าเดี๋ยวอะไรตุ๊กแกมากัดอะไรที่มันแบบมันอาจจะเป็นทำให้เขากลัวไปอีกทำให้เขากลัวแล้วก็สอนจริงว่าทำแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรนะคะถ้าหนูทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูถ้าเกิดขึ้นแบบนี้หนูโอเคไหมอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งวันที่เขาทำอะไรผิดพลาดหรือเขาเสียใจแล้วก็จะมาถามเขาว่าเนี่ยลูกคิดว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะอย่างล่าสุดเลยล่าสุดที่ตอนเนี้ยที่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะล่าสุดนั้นเราไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็กินปูคุณแม่ก็กินปูเยอะมากกินน่าจะประมาณหลายโลกับคุณพ่อกิน2วันใช่ไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บพอร้านสุดท้ายก็จะกลับมาแค่นี้ไปแวะกินปูอีกกินเสร็จปุ๊บมันก็ปูเขาจะมีค้อนมาให้เราทุบใช่ไหมคะทุบหิวแล้วด้านใหญ่แล้วก็ทุบปูแล้วก็งัดมันออกมาใช่ไหมพอเขาก็ทุบมาให้แล้วแหละแล้วเขาก็วางปุ๊บแต่ด้วยความที่เราเป็นโรคจิตอะต้องแกะให้หมดแล้วก็แบบจะเห็นภาพเลยค่ะหิวแล้วเนื้อขาวขาแล้วก็งัดออกมากืดขูดมือเนี่ยค่ะยังมีรอยอยู่เลยนะคะรอยที่มือเรายังมีอยู่เลยคือกืดแล้วเราอุ้ยตายแล้วอันดาคะเนี่ยสงสัยอ่ะพี่ปู่เขาต้องโกรธเราแน่เลยเพราะแม่กินเขาเยอะมากพ่อบอกอุ้ยใช่ๆสองนี้เรากินปูเยอะมากเลยเนาะพ่อก็รีบเสริมเนี่ยเลยค่ะปรากฏลูกก็พูดมาว่าแม่คะพี่ปู่เนี่ยเขาโกรธแม่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาตายไปแล้ว อันนี้เราก็อันนี้ดอกที่หนึ่งเราก็ยังไม่จบเราก็ยังบอกเฮ้ยลูกไม่แม่ว่าพี่เขาต้องโกรธแม่แน่เลยแม่ก็ด้วยความเจ็บไงก็วุ่นเวออะไรก็ไม่รู้แม่ตั้งใจฟังหนูพูดนะคะใช่พูดอย่างนี้เลยเพราะเราพูดเขาแบบนี้ไงคือแม่ตั้งใจฟังนะคะที่คุณแม่เป็นแบบนี้พวกคุณแม่แกะพี่เขาเร็วแล้วก็แรงเกินไปค่ะเขาก็เลยขูดมือคุณแม่ไม่ได้ว่าเขาโกรธค่ะเขาตายแล้วความนั่งเนี้ยคือเราก็แบบเอ้ยนี่คือเพราะเราสอนเขาด้วยความจริงมาโดยตลอดเราสอนเขาด้วยเหตุผลใช่เขาก็เลยมองเห็นและผลออกว่าเอ้ยที่แม่เป็นแบบนี้มันเพราะอย่างนี้นะมันไม่ใช่เพราะว่าพี่ปูเขาโกรธที่แม่กินเยอะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาตายไปแล้วเขาจะมากดแม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราคิดว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องแต่ความจริงแล้วเขาซึมซับสิ่งต่างๆที่เราสอนเขาตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่แล้วเคยมองว่ามันง่ายเวลาที่แบบวันข้างหน้าค่ะเขาจะแยกตัวเองออกจากโลก
สมมุติกับโลกจริงได้โลกโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะคืออาจจะเป็นโลกสมมติใบหนึ่งซึ่งโลกจริงก็อีกโลกหนึ่งถ้าเกิดเราสอนเขานี้ให้เขารู้จักวิเคราะห์แยกแยะแต่แรกเขาจะสามารถแยกได้ว่าอันนี้คือโลกจริงอันนี้คือโลกสมมติแล้วเขาจะไม่เอามันมารวมกันบางทีถ้าเกิดอนาคตเราเห็นว่าทำไมคนอื่นเขามีชีวิตดีจังเลยในโซเชียลมีเดียแล้วรู้สึกมาดาวกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแยกแยะได้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีอีกมุมนึงนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มุ่งหวังไปถึงตอนนั้นนะคะเราน้องเข้าโรงเรียนตอนนี้อยู่มาอนุบาล 3ค่ะ5ขวบแล้วคนอีกคนนึงอะค่ะคนเล็กตอนนี้ยังอยู่บ้านอยู่ยังอยู่ใช่เราได้วางแผนไหมคะว่าอนาคตอยากจะให้ลูกเรียนแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกก่อนละตอนแรกเราไม่ได้วางแผนเลยนะคะคือเราคิดว่าวัยอนุบาลอยากให้เขาเรียนรู้แล้วก็เล่นอย่างมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวันนึงที่เขาเรียนมาจนถึงจุดนึงโรงเรียนเขาก็เป็นโรงเรียนที่ดีเลยแหละตอนที่เขาเรียนอนุบาลเป็นโรงเรียนที่แบบว่าสอนแบบว่ากระตุ้นการเรียนรู้พัฒนาการยังไม่เน้นอ่านเน้นเขียนแต่พอวันหนึ่งเอ็มคนได้ซื้อหนังสือค่ะวางไว้เต็มทุกที่ของบ้านนะคะไทยอังกฤษวางไว้ตั้งแต่เขาแบบขวบสองขวบเนี่ยคือเราซื้อหนังสือวางไว้แหละพอวันหนึ่งเขาก็บอกแม่ว่าแม่คะหนูอยากอ่านหนังสือได้เขาพูดเองพูดเองค่ะหนูอยากอ่านหนังสือได้ค่ะแม่แล้วหนูก็อยากพูดภาษาอังกฤษได้เริ่มจากที่เราวางหนังสือเรียนแล้วแล้วเขาก็สงสัยเองแล้วเราก็สอนเขาเป็นภาษาอังกฤษบ้างอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเขาฟังบ้างเขาว่าทำไมแม่พูดได้เขาพูดว่าแม่เรียนเขาบอกงั้นหนูก็อยากเรียนภาษาอังกฤษนะหนูอยากเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็เลยตัดสินตรงนั้นก็คือถึงจุดเปลี่ยนชีวิตแล้วบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการให้เขาจะเรียนรู้อะไรมากมายให้เขาได้สนุกแต่จริงเด็กบางคนความพร้อมแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เขามีความพร้อมเขามาแล้วเราก็โอเคเราก็ส่งถึงแล้วก็ซัพพอร์ตให้เขาไปเรียนในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้เขาก็แฮปปี้มากเขาเรียนหนังสือภาษาอังกฤษล้วนคือเขาแบบมีความสุขกับการเรียนที่เราก็รู้สึกเอ้ยลูกไม่ได้เรียนแล้วพอลูกไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วลูกจะรู้สึกเครียดไหมอ่ะคือแบบเคยคุยภาษาไทยแล้วตรงนี้เป็นภาษาแต่นี้คือเขาอยากไม่เขาแบบเขาสนุกมากเลยเขาสนุกกับการเรียนรู้แล้วเขาก็เรียนรู้ได้ไวมันเริ่มจากการเราซึมซับตั้งแต่จากเขาตั้งแต่เด็กใช่คือวันนี้เป็นเทคนิคที่แปลกใหม่มากเลยค่ะคือเราก็หนังสือวางไว้ทั่วบ้านทุกห้องเขาก็จะเปิดต้องเขาเดินไปไหนเขาจะเห็นใช่เขาก็จะเห็นเขาจะอยากแล้วเขาก็จะอยากรู้ว่าถ้าเกิดความอยากกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเขาว่ามันคืออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคลึกลับมากเทคนิคดีมากจริงๆแล้วเขาเป็นคนเลือกแหละว่าเขาชอบอันไหนแล้วให้เขาสนับสนุนเขาดนตรีกีฬาก็คือไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องเรียนอะไรไม่ได้ตีกรอบว่าจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่เขาอยากลองเราให้เขาลองถ้าเขาลองแล้วเขาอยากไปต่อให้ได้แล้วก็สนับสนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนึงเขารู้สึกเขาท้อไม่อยากต่อแล้วก็จะถามว่าหนูไม่อยากเรียนแล้วจริงๆหรือว่าหนูแค่รู้สึกเหนื่อยเขาจะบอกเอาหนูรู้สึกเหนื่อยถ้าเหนื่อยเราก็พักก็ต้องเป็นการใช้เหตุผลใช่ใช่เพราะเด็กเขายังแยกแยะไม่ได้ค่ะว่าแบบนี่เขาเหนื่อยหรือเขาไม่อยากเรียนแล้วบางทีเขาแค่เหนื่อยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นก็จะมีการคุยกันตลอดเป็นส่วนใหญ่เป็นยังไงคะท่านผู้ชมคือเทคนิคดีมากแล้วก็คือที่ยังสังเกตเห็นนะคือบางคือไม่ใช่เป็นนักธุรกิจที่คือเริ่มต้นจากการแบบฉันอยากทำธุรกิจนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งผลิตเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เริ่มต้นจากการที่มีลูกใช่เริ่มต้นจากปัญหาที่อยู่ในตัวของเราเองก่อนเริ่มต้นจากการที่เราไม่มีน้ำนมเราก็ทำยังไงให้มันมีน้ำนมพอมีลูกคนที่สองใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมาเนี่ยยำชอบมากเลยเริ่มมาผลิตเนี่ยตัวเนี้ยยำชอบมากเลยเพราะอร่อยมากอร่อยเขาเรื่องอร่อยอีกแล้วอร่อยสดชื่นค่ะอร่อยสดชื่นมากจริงๆแล้วก็คือยำเชื่อว่าตอบโจทย์แม่ๆหลายคนเท่าที่ดูรีวิวเนี่ยรีวิวเยอะมากใช่ค่ะอันนี้ยำชอบมากอ่ะก็มันเป็นปัญหาของแม่ๆหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะเองใช่หลายคนใช่แล้วก็บอกต่อเนาะของเราเห็นว่าเราของเราเห็นผลแบบเห็นผลทันทีเห็นผลไวอะค่ะคือแบบทันอะทันที่แบบคอเลสเตอรอลมันจะหมดไปเราเน้นว่าของเราทันท่วงทีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยของนี้มันช้าไม่ได้มันช้าไม่ได้นมแม่มันรอไม่ได้เลยมีคอนเซ็ปต์เลยเพราะน้ำนมแม่รอไม่ได้ลินแมรี่พัฒนาเพิ่มน้ำนมตอบโจทย์ทุกปัญหาคุณแม่ยุคใหม่ค่ะว่าที่ผ่านมาเราเคยมาก่อนไงเคยแบบปั๊มเช้ากินกลางคืนไม่ได้โอ๊ยตายแล้วมันไม่ได้แล้วอ่ะมันเครียดมันกดดันเหลือเกินทำไมแบบขนาดนี้คือเข้าใจเลยแหละเริ่มจากจิตวิญญาณความเป็นคุณแม่ว่าฉันอยากจะมีนมให้ลูกฉันดื่ม
ให้พอนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะน้ำนมแม่มันสำคัญจริงๆสำคัญเป็นภูมิคุ้มกันที่เด็กจะได้รับตั้งแต่แรกเริ่มเพราะตอนนี้เชื้อโรคอะไรต่างๆก็เยอะเนาะอย่างที่เรารู้การที่เด็กได้ดื่มนมแม่มันทำให้เขามีภูมิคุ้มกันที่ดีพอหลังจากน้ำนมมาเนี่ยก็ผลิตโหหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโฟมมินโลชั่นมีปรามก็ผลิตให้นี่มีต่อคิวอีกหลายอย่างนะคะแต่เรากำลังพัฒนาสูตรที่ดีที่สุดกันอยู่มันก็เลยค่อยๆออกมาอันนี้ถามจริงใช้เวลานานไหมคะประมาณกี่ปีคะแบรนด์นี้ตอนนี้แบรนด์เราเพิ่งเปิดมาก็ประมาณในเท่าอายุน้องนะคะก็ประมาณปีกว่าแต่ก่อนหน้าที่ก็คือเราพัฒนามาตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์แหละค่ะก็อีกปีหนึ่งใช่ไหมใช่ใช้เวลานานมากใช่เป็นปีตัวหนึ่งก็แบบเกือบปีพัฒนามาไล่ๆกันอันนี้กับอันนี้พัฒนามาพร้อมๆกันตัวโฟมกับตัวลิวเมลีเนี่ยเราพัฒนาไล่ๆกันนะคะก็ประมาณปีหนึ่งตัวบาล์มนี่คือแบบที่สุดของเราเลยนะเราพัฒนาทั้งหมด20 สูตรกว่าจะได้สูตรที่รู้สึกว่ามันคือมันใช่ที่สุดแล้วสำหรับเราคือมันคือเราไม่ได้รีบเร่งในการที่จะต้องผลิตทุกอย่างออกมาพร้อมๆกันนะคะเราผลิตตามที่ลูกต้องการใช่เราผลิตแบบค่อยๆดูไปเรื่อยจนมันเราแน่ใจจริงๆว่ามันดีจริงเราถึงจะเอาออกมาขายถ้ามันยังไม่ได้แบบที่เราคิดไว้เราก็ยังไม่เอาออกมาใช่โอ้อันนี้เป็นความจริงใจมากๆนะคะของผู้หญิงคนนี้คือแต่เก่งมากๆจริงๆเพราะว่าคือต้องใช้พวกนี้ต้องใช้ความอดทนเนาะบางคนใช่ๆมันหลายอย่างมากอินดีเทลมันเยอะมากทุกอย่างอ่ะมันเยอะมากกว่าจะหาสูตรกว่าจะลงงานกว่าจะได้ใบเซอร์ใบรับรองทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้สินค้าแต่ละตัวแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่ในไลฟ์เนี่ยอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยหลายอย่างมากเลยที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะได้ค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะได้ค่ะเดี๋ยวเราช่องทางการจำหน่ายนะคะเรามีตอนนี้แล้วก็มีขายที่หน้าเพจนะคะเรื่องมัมเบบี้นะคะแล้วก็มีร้านอามัมแอนด์มีสโตร์นะคะแล้วก็บูมี่เบบี้ช็อปนะคะคิดดี้สโตร์นะคะเบบี้เลิฟมัมนะคะร้าน ABC นะคะ3สาขาแล้วก็มีชับบี้คิดค่ะแล้วก็ได้หมดเลยค่ะช่องทางติดต่อของเราตอนนี้ติดต่อง่ายค่ะติดต่อง่ายซื้อขายของก็ไปชมรีวิวได้ในเพจเลยใช่ค่ะกินก่อนเฮ้ยอร่อยจริงๆโอ้อร่อยมากค่ะโอเคตอนนี้เราคุยกันน่าจะเกือบชั่วโมงนึงแล้วนะคะไม่น่าเชื่อ อันนี้คือไม่กี่ประเด็นนะรู้สึกว่าจะมีเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกค่อยๆมาค่อยๆมาเรื่อยๆแล้ว2ชั่วโมง3ชั่วโมงคงไม่พอแหละดูแล้วในทีนี้นะคะก็วันนี้ก็ทุกคนก็ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โปรดักต์นะคะของแบรนด์ลิมัมเบบี้นะคะมีหลายอย่างมากนะคะคุณแม่ท่านไหนที่น้ำนมน้อยไม่ค่อยมีน้ำนมคลอดปุ๊บอ๋อนมไม่มาสักทีนึงก็นะจัดไปอร่อยมากอันนี้รีวิวให้เลยอร่อยมากทั้งเรื่องของรสชาตินะคะแล้วก็ส่วนผสมเขาทำจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะมีเยอะมากมีโอเมก้าเขาเรียกว่าโอเมก้า369นะคะที่จะแบบพวกบำรุงเกี่ยวกับน้ำนมด้วยแล้วก็คุณผู้ชายคุณพ่อถ้าอยากจะดื่มด้วยก็ดื่มได้นะคะใช่ใครที่ยังไม่มีก็จริงๆก็ดื่มได้จะบำรุงร่างกายไม่ให้อ่อนเพลียด้วยนะคะแล้วก็ใครที่น้องแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยคือเด็กๆเนี่ยจะชอบกลัวถ้าเกิดว่าเป็นพวกบรามพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นยากลัวเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เอายามาทาให้นะเป็นรอยหรออะไรอย่างเงี้ยพูดคำว่ายาเป็นคำที่ลูกๆกลัวมากนะคะก็แนะนำเลยนี่กล้องซูมมาเห็นไหมคะให้พี่ๆช่วยดูแลนะคะให้พี่ๆนะคะพี่ๆเกโก้คนนี้ชื่ออะไรคะอันนี้เป็นพี่แมวน้ำเป็นพี่แมวน้ำแล้วก็อันนี้เป็นพี่เบลุกบอยเบลุก้าวานใจดีพี่วานใจดีให้เขาช่วยนะดูแลผิวพรรณของน้องๆนะคะให้ผิวพรรณเนี่ยแล้วทุกๆอย่างเนี่ยปราศจากสารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากใช่ค่ะใช่โอ้แล้วก็คือยำชอบที่สุดก็คือน้ำนมแม่เดี๋ยวยามจะลองใช้ดูได้ค่ะอร่อยถูกใจค่ะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณมากที่มาแชร์เทคนิคดีๆนะคะในการเลี้ยงลูกแล้วก็คือเขาเรียกจะตั้งชื่อว่าเป็นเทคนิคอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคที่แปลกใหม่มากจริงๆที่แบบวางหนังสือคือเราคือจริงๆไหมคิดว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยได้ภาษาใช่ไหมคะ
ช่ใช่คือเราก็เลยวางเลยใช่เราอยากจะรู้แนวทางด้วยแหละว่าลูกอ่ะเราเขาอยากจะไปทางไหนแล้วก็วางสิ่งนั้นไว้แค่วางเฉยๆไม่ได้คิดอะไรวางเฉยๆแล้วก็แบบหยิบมาอ่านบ้างลูกก็หยิบมาเปิดเองแล้วก็เออแสดงก็คงชอบหนังสือเนาะทีนี้ก็ซื้อเนี่ยเลยค่ะวางทั่วบ้านเลยแล้วลูกก็เกิดความสงสัยเองใช่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกเทคนิคอะไรแต่ว่าเทคนิคนี้มันใช้ได้ผลก็ดีมากนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็สำหรับนะคะ EP นี้ก็ทุกคนก็ได้ทั้งความรู้นะคะการเทคนิคการเลี้ยงลูกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆโปรดักต์ดีๆจาก Lil Mom Baby ด้วยนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อสินค้านะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่เมื่อกี้ปรากฏเลยนะคะแล้วก็ที่ร้าน Mom and Me ก็มีนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจบไลฟ์เรามีของนะคะมาให้ด้วย อันนี้ทายอินเสิร์ตนะคะเข้ามาเลยอันนี้ก็เป็นคีนบับเบิ้ลบาร์โฟมค่ะอันนี้กลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นนี้ก็แบบขายดีที่สุดเด็กชอบมากฉีดปุ๊บมันจะเป็นแบบฟองโอ้ฟู่เลยใช่ไหมฟู่เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีนะคะอันนี้นะคะมอบให้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเขาให้2ขวดเลยเหรอคะให้2ขวดเลยค่ะ2ขวดดีมากแล้วก็จริงๆอ่ะจะมีกลิ่นอื่นด้วยนะกลิ่นแตงโมอ่ะฮะมีกลิ่นแตงโมด้วยแล้วก็อีกมีกลิ่นนึงกลิ่นมะม่วงนะคะก็ใครสนใจก็ร้านนี้ร้านมาแบบนี้ก็มีด้วยนะคะลองไปใช้ดูรับรองว่าน้องเนี่ยชอบมากแน่ๆนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะ EP ที่13แล้วไลฟ์หน้านะคะแยมจะเชิญเจ้าของแบรนด์ไหนมานะคะก็ต้องติดตามชมนะคะสำหรับรายการมัมทอล์กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องขอบคุณคุณเอด้วยนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับคุณเอแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ